มาดูเรื่องของการแปรปรวนสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนนะครับจากกรณีเรื่องของเหตุการณ์พายุหิมะพัดถล่มนะครับนอกจากนั้นที่รัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็น1ใน14รัฐที่มีรายงานเรื่องของหิมะตกอย่างหนักปรากฏว่าทำให้รันเวย์ซึ่งเป็นพื้นที่ลงจอดของเครื่องบินนะครับเกิดความลื่นและก็ทำให้เครื่องบินสายการบิน Spirit Airlines นะครับลื่นในระหว่างลงจอดโชคดีครับที่ลูกเรือและผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้111คนปลอดภัยครับก็เริ่มจะมีผลกระทบมากขึ้นนะคะจากปรากฏการณ์ Polar Vortex ที่เรานำเสนอกันไปเมื่อวานนี้ซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องแบบนี้ไปอีกนะคะส่วนที่ญี่ปุ่นค่ะตอนนี้กำลังประสบกับเรื่องของอากาศที่หนาวเย็นจัดเช่นเดียวกันนะคะมีหิมะตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนเหนือของญี่ปุ่นค่ะมีรายงานนะคะบอกว่าหิมะที่ตกเนี่ยบางจุดนะคะตกหนาสูงแบบหลายเมตรเลยทีเดียวค่ะในขณะเดียวกันมีรายงานบอกว่ามีรถยนต์ติดอยู่บนท้องถนนนับพันคันต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วล่ะค่ะนี่คือสภาพหิมะกองหนาแบบนี้เลยนะครับที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งเข้าไปช่วยกันดำเนินการแล้วก็เข้าไปช่วยกันนำรถกว่า 1,000 คันออกมาที่อยู่ใต้กองหิมะได้นะครับหลังจากติดค้างอยู่แบบนี้บนถนนสายต่างๆที่จังหวัดนิงาตะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นนะครับนอกจากนั้นยังต้องนำอาหารและผ้าห่มไปแจกจ่ายให้กับคนขับรถแล้วก็คอยไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ให้ด้วยนะครับจะได้มีน้ำมันสำรองเพื่อที่จะวิ่งกลับบ้านได้ขณะเดียวกันนะครับทางเจ้าหน้าที่เองต้องพยายามจะเคลียร์หิมะออกนอกเส้นทางเพื่อให้รถทุกคันสามารถวิ่งสัญจรต่อไปได้ด้วยโดยเฉพาะบนทางด่วนที่บางจุดมีรถยนต์จอดติดกันยาวต่อเนื่องเกือบ17กิโลเมตรขณะเดียวกันนะครับมีรายงานว่ามีรถยนต์ติดค้างอยู่บนทางด่วนที่ชื่อว่าโจชินสึตั้งแต่วันพุธจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีอีกประมาณร่วม300คันก่อนที่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินการเคลียร์กองหิมะและทำให้สถานการณ์ค่อยๆ คลี่คลายขึ้นตามลำดับโดยตอนนี้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เส้นทางการสัญจรกลายเป็นอัมพาตทำให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศไม่ต่ำกว่า 10,000 หลังตอนนี้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้โดยทางอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นคาดว่าหิมะตกเที่ยวนี้จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีหิมะตกมากที่สุดของปีอีกด้วยนะครับไม่ต่างจากที่สหรัฐครับมีรายงานผลกระทบจากเรื่องของสภาพอากาศที่มีหิมะตกลงมาต่อเนื่องเป็นกรณีของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Spirit Airlines ที่ถลายออกนอกรันเวย์นะครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติบัลติมอร์ในรัฐแมริแลนด์หลังจากที่พยายามจะลงจอดแล้วก็ที่จะวิ่งไปที่อาคารผู้โดยสารโดยขณะเกิดเหตุนะครับรันเวย์มีสภาพเปียกและลื่นซึ่งเป็นผลมาจากหิมะตกลงมานั่นเองโชคดีครับที่ผู้โดยสารและลูกเรือ111คนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเรียกได้ว่าเป็นการคุมเครื่องของกัปตันหรือว่านักบินได้ดีมากๆในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐตอนนี้กำลังเผชิญกับพายุหิมะทำให้ต้องมีการประกาศเตือนพื้นที่ใน14รัฐที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนไม่น้อยกว่า60ล้านคนในช่วงเวลานี้โดยทางสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติของสหรัฐเตือนระดับอันตรายในเรื่องของการเดินทางและเตือนเรื่องของไฟฟ้าดับหลายพื้นที่เพราะว่าตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนบาดเจ็บอีกหลายคนโดยคาดว่าพายุหิมะอาจจะทำให้หิมะตกลงมาเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันทางการนิวยอร์กนะครับเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากการเดินทางและหลีกเลี่ยงการสัญจรการใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลานี้ด้วยไปดูที่ฟิจิครับซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆในแถบแปซิฟิกใต้อันนี้ไม่ใช่เจอกับหิมะครับแต่ว่าไปเจอกับซูเปอร์ไซโคลนที่ชื่อว่ายาซาซึ่งมีความแรงสูงสุดเทียบเท่ากับเฮอริเคนระดับ5พัดถล่มตั้งแต่เมื่อคืนก่อนทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิตเบื้องต้น2คนโดย1ใน2คนของผู้เสียชีวิตมาจากกรณีถูกบ้านถล่มล้มทับโดยคาดว่าหลังจากนี้ยอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นมาได้อีกขณะที่ฝั่งผู้ประสบภัยตอนนี้มีรายงานไม่ต่ำกว่า 20,000 คนและหลายคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตัวเองย้ายไปอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวที่มีการตั้งเอาไว้ไม่ต่ำกว่า400แห่งมีรายงานบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายอย่างมากแต่ว่าล่าสุดนะครับพายุละยาซาอ่อนกำลังลงเหลือระดับ4แล้วและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางใต้ผ่านหมู่เกาะเซาเทิร์นลาอูแต่ตอนนี้ทางการฟิจิยังคงประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมและลมกระโชกแรงที่อาจจะตามมาได้อีกครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับ
นอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ